ก็คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดถึงนิทรรศการเอเปกในส่วนของอาหารเนี่ยนะคะก็เชฟชุมพลแจ้งไพรซึ่งเป็นเชฟกระทะเหล็กจะเป็นหัวหน้าเชฟในการที่จะพิจารณารังสรรค์อาหารคณะกรรมการคัดเลือกอาหารเพื่อ นำมาเสิร์ฟให้กับผู้นำแต่ละเขตเศรษฐกิจในงานกาลาดินเนอร์18พฤศจิกายนที่หอประชุมกองทัพเรือคิดดูละกันหอประชุมกองทัพเรือนี่โก้มากนั่งรับประทานอาหารเนี่ยแล้วข้างหน้าเป็นโอ้จริงผมเคยไปครั้งหนึ่งยังไม่ได้ไปหอประชุมกองทัพเรือนั่งเรือข้ามฝั่งพี่ไปพี่ไปเรือข้ามฝั่งพี่ไปงานแต่งกับบันไดสูงสวยสวยสวยมากสวยแต่เสียดายอย่างนึงคือหอประชุมกองทัพเรือคือวัดอรุณอยู่ข้างๆไงนี่คืออยู่ฝั่งเดียวกันแต่วัดอรุณถ้าอยู่ตรงข้ามก็คงจะแต่ตรงข้ามก็เป็นพระบรมมหาราชวังไหมใช่ใช่ก็เห็นพระบรมมหาราชวังก็เข้าใจว่าเขาน่าจะใส่แสงสีเสียงลงไปในพระบรมมหาราชวังนะคะเชฟก็บอกว่าก็เรื่องวัตถุดิบที่เราพูดนั่นแหละตั้งแต่เชียงรายยันเบตงเลยหยิบมาหมดเลยแขกจะมีประมาณ400คนนะคะนี่จะเล่าไปเนี่ยคนดูใบกากเลือดเป็นริมริมริมแขกจะมา400คนเมนูหลักมี4คอร์สอาหารไทยทั้งหมดเลยสำหรับใครไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะมีแพลนเบสนะคะซึ่งมีทีมงานประมาณ300คนในการที่จะทำอาหารคอร์สต่างๆก็จะมีนี่อย่าอธิบายให้ฟังนะจะมีอะไรบ้างที่ข้าวซอยจำได้มาข้าวซอยติดอาหารยอดนิยมครับมิชลินตอนนู้นนะต้มขาต้มขานี่ฮิตมากและนี่ฉันพูดข้าวซอยต้มขาแกก็มายึกยืนเนี่ยอันนี้คือปลาหมึกช็อตได้ไหมเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมไม่ใช่หรอมันคืออะไรวันก่อนนี่ผมอ่านข่าวนี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยขออนุญาตคนแป๊บนึงครับเดี๋ยวตายแต่ชอบมากเลยใช่ไหมฉันเห็นเธอตัดแล้วตัดอีกอ่ะแล้วต้มขาใช่ไปไหนมัสมั่นใช่ไปไหนมัสข้าวซอยต้มขามัสมั่นต้มยำท่านผู้ชมทราบไหมคะว่านี่คือ4อาหารจานเด็ดที่ขายทั่วโลกขายเท่าไหร่ก็ขายดีขายดังนะฉันเคยเสิร์ฟอาหารเนี่ยฉันรู้แล้วก็จะมีขนมหม้อแกงเผือกภูเขาแล้วก็มียำสารพัดล็อบสเตอร์จากภูเก็ตอันนี้ดังมากล็อบสเตอร์จากภูเก็ตล็อบสเตอร์7สีภูเก็ตดังมากแล้วมีสลัด9ชนิดวัตถุดิบที่มาจากโครงการหลวงก็จะมีผักโครงการหลวงไข่ปลาคาเวียเนื้อโคขุนพลยางคำปลากุเลาจากตากใบข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาคือเราเลือกวัตถุดิบของเด็ดของเราจากภายในประเทศแล้วก็วายจากเขาใหญ่ของประเทศไทยไม่ใช่วัตถุดิบจากต่างประเทศเลยวายจากเขาใหญ่ค่ะอันนี้นะคะเมื่อเช้าเกี้ยงเอามาให้นี่วายจากเขาใหญ่นี่เลยใช่ไหมใช่ใช่เกี้ยงเอามานันทองฟ้างเอามานำในการกีฬานะไปไหนมาไหนเอาไปไหนมาไหนเอาของมาฝากพี่วายทุกทีนี่ทำรายการกีฬานะเออแต่เดี๋ยวพี่ครับนี่เสื้อกีฬาเสื้อกีฬาหมวกอะไรอย่างนั้นนี่มันมีไอ้นี่มาใหม่นะพี่นะยางออกกำลังกายใหม่วายทุกทีนี่นันทะคว้างนะ